และฝ่ายน้ำเงินคือจุมพิชิตเพชรฆาตน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้150ปอนด์แสงเทียนน้อยสรุ่งโรจน์ท่านอยู่นี่ก็คือแสงเทียนน้อยสรุ่งโรจน์จอมจุมพิชครับวันนี้เข้ามาพบกับจอมอัจฉริยะจากแคมรูนแดนนี่กิมมวยไทยครับกำหนด5ยกนะครับชกกันตามแบบมวยไทยมาตรฐานนะครับกำหนด5ยกนะไม่ใช่10ยกนะครับ5ยกครับวันนี้เรามาดูครับแคมรูนนั้นนอกจากฟุตบอลแล้วมวยไทยยังไม่ธรรมดานะครับฟุตบอลนี่มาหลายคนบอกว่าแคมรูนนี่เหลือเกินแต่มาดูการชกมวยไทยของแดนนี่บิวว่าถือว่าเป็นจอมอัจฉริยะคนหนึ่งโดยเฉพาะแคมรูนรายนี้นี่ร้ายกาจมากครับเคยมาโชว์ฝีไม้ลายมือที่เมืองไทยนี่ไว้หลายไฟครับแดนนี่บิวนี่ก็เล่นนักมวยไทยเราจะอึ้งฮักไปหลายคนนะและสำหรับการถ่ายทอดสดในครั้งนี้นะคะก็ยังคงมีผู้ให้การสนับสนุนค่ะนั่นก็คือยาแก้ไข้ทำใจกระเบื้อง5ห่วงนะคะกันวิสกี้สีซูเปอร์โค้ทรถบรรทุกคีโน่แล้วก็น้ำมันเอสโซค่ะครับและก็การถ่ายทอดสดวันนี้บริษัทเบสบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับเป็นผู้ดำเนินการมวยคู่นี้โชคกัน5ยกนะครับฝ่ายแดงแดนนี่บิวนี่โอ้โหรายนี้มาชกในเมืองไทยนี่ยังไม่แพ้นะพม่าล่าสุดนี่ชนะพนมเม็ดคอสวัสดิ์ไปวันนี้มาเจอกับจุมพิชิตฆาตนี่เคยประกบกันไว้แล้วนะครับแสงเทียนน้อยกับแดนนี่บิวแต่ปรากฏว่าเที่ยวนั้นแดนนี่บิวบินกลับไปเลยไม่ทราบว่าเป็นยังไงวันนี้เจอกันแน่ตายหาเรียกว่าประวัติการชกมวยไทยนี่55ครั้งครับแพ้6ครั้งเสมอ1ครั้งนี่คือประวัติของแดนนี่บิวครับวันนี้มาเจอคู่ชกที่สมส่วนแล้วนะครับเพราะว่าทีละแล้วมานี่อาจจะเสียเปรียบนิดๆหน่อยๆหรือว่าร่างกายยังไม่เท่าไหร่ไม่พร้อมแต่วันนี้มาเจอกับแสงเทียนน้อยนี่ร่างกายพร้อมทุกอย่างแล้วก็ช่วงชกหรือว่าความหนาแน่นแล้วนี่ใกล้เคียงกันมากเลยทีเดียววันนี้แสงเทียนน้อยของเราเตรียมตัวมาดีครับไม่เสียเปรียบแน่แต่ถ้าดับไฟเมื่อไหร่แล้วก็เสร็จแดนนี่บิวแน่เห็นแต่ตาเห็นแต่ลูกตาเคยจุมพิษแต่นักมวยไทยครับวันนี้จะจุมพิษแคมรูนหรือเปล่าครับแสงเทียนน้อยแต่ถ้าที่สืบมาแล้วนี่คงไม่กล้าจุมพิษเท่าไหร่เพราะว่าแคมรูนตัวนี้แม่พูดถึงว่าลมพัดมาใกล้ๆแล้วยังผวาแล้วเหมือนกันนะคุณธรรมะนะก็เมื่อก่อนต้องซ้อมอยู่ที่ค่ายผมก็เรียกว่านักมวยไม่ค่อยอยากปั้มกับแกเท่าไหร่ดำครับตัวแกดำไปหมดครับทางด้านแคมรูนนี่เป็นกลางคืนนี่ใส่เสื้อนี่จะเห็นแต่เสื้อเดินได้ครับจะเป็นมวยที่เอามาชกยากเลยนะครับคุณธรรมะพอขึ้นรายการแล้วเนี่ยบางทีบางครั้งเอาขึ้นรายการพับเอากลับไปได้แล้วไม่มาอีกแล้วคือหมายความว่าไม่สมบูรณ์แกก็ไม่ค่อยชกเป็นมวยที่รักษาระดับมาตรฐานเหมือนกันจะสังเกตนะนักมวยฝรั่งงวดนี้ไว้คางแทบหมดแดนนี่บิววันนี้ก็ไว้คางแทบแล้วต้องได้จะเสร็จอีกกี่วันที่โปรลิสเสร็จปัจจุบันนี้แดนนี่บิวนี่ก็เป็นรองแชมป์ของสภามวยไทยโลกรุ่นมิดเดิลเวทอันดับ8ครับมาเกี่ยวลูกนี้ครับสวยงามนี่ครับศิลปะก็ไม่ต้องห่วงครับแดนนี่บิวนี่เป็นลูกเดี๋ยวดูว่าโดนเข่าลอยอะไรต่างๆที่มีเป็นมวยที่ลอกเรียนศิลปะมวยไทยได้เยอะมากจับขาก็ยังไม่ลงมวยไทยเราซะอีกครับบางคนโดนจับขานอนลงไปแล้วกติกาออกมาใหม่ครับลูกจับขานี่ถือว่าปิดกติกาครับห้าถ้าจับแล้วเตะเลยไม่เป็นไรนะครับถ้าจับแล้วไถไม่ได้ครับไถเกิน29ไม่ได้30มีนาคือวันนี้มวยไทยมรดกไทยสู่มรดกโลกนะครับครับเรามาดูยกที่2กันต่อแคมรูนมหาภัยครับแดนนี่บิวกับจอมจุมพิชแสงเทียนน้อยสรุ่งโรจน์แดนน้อยปั้มครับเอาละครับเข้าปั้มเดี๋ยวก็เจอดีครับแดนนี่บิวนี่ลูกกระตุกเก่งนะครับ
น้อยต้องเปลี่ยนครับต้องต่อยสไตล์ใหม่ฮะดูการพัฒนาของแดนนี่บิวนักมวยกับคำลูศิลปะมวยไทยนั้นเขาลอกเรียนไปถึงไหนแล้วแดนนี่บิวถือเป็นนักมวยอันตรายคนหนึ่งต่อศิลปะมวยไทยครับดูฮะเข่าวงในเบี่ยงออกจับตีไม่ได้ง่ายๆครับแดนนี่บิวเป็นมวยเหลี่ยมดีและลูกจุกจิกเยอะครับแกดูอาวุธแกจะมีเดี๋ยวมีเข่ามีศอกมีหมัดมีพั่มเพลือไปเรื่อยต่อยลำบากแต่เด็กน้อยต้องเบียดให้อ่อนครับต้องต่อยแบบสักกังกลกับอีวานฮิปโปลิตหรือเล่นเชิงก็สู้แดนนี่บีไม่ได้ไหลเข้ามาตลอดครับแต่เด็กน้อยใครรู้ไงมีสะดุดครับโดนศอกซ้ายเข้าไปเต็มกลางเลยทำท่าจะล่วงแต่ยังไม่ล่วงครับแม่ทนครับอาศัยท่าตลอดโอ้ศอกสั้นมาสักครู่นี้เต็มกลางเลยตั้งหลักใหม่ครับแดนนี่บิวต่อยอยู่เรื่อยตลอดครับแสงเทียนน้อยของเราวันนี้นี่รู้แก้วเจ้าแดนนี่บิวครับว่าเป็นมวยนอกคงไม่มีในครับเดินปะทะในอย่างเดียวแดนนี่บิวต้องไม่ป้องด้วยครับหันไปแข้งซ้ายเตะไปเต็มๆมีหลุดจากบ้านหลุดพวกนี้สวยงามสายตาดีครับรู้สึกว่าจะแตกนะครับแดนนี่บิวนี่ใต้ตาซ้ายจะแตกนะครับแต่ว่าแตกไม่เยอะนิดเดียวเลือดไหลมาเป็นยางบอลนิดเดียวเลยครับตาตาซ้ายของทางเวลาการยังโต้ครับแดนนี่บิวขยันโต้ถึงแตกใต้ตาซ้ายนะครับแดนนี่บิวโดนศอกมาสักครู่นี้ของแสงเทียนวันนี้ไม่ต้องห่วงครับกรรมการทุกท่านให้คะแนนกันอย่างยุติธรรมแดนนี่บิวนั้นเป็นถือว่าเป็นยอดมวยคนหนึ่งซึ่งเขาลอกเรียนศิลปะมวยไทยพยายามโต้ตลอดเกียร์ดูครับขวาตรงนี้แสงเทียนน้อยก้นกระแทกเหมือนกันท่านผู้ชมคะช่วงนี้นะคะขอขอบคุณสภามวยไทยโลกนะคะพลเอกเชษฐาฐานะจาโรพลตรีวรยุทธ์มีสมน์แล้วก็นายสภาสนามมวยลุมพินีนะคะพลตรีวัดเกิดสว่างค่ะชุดก่อนลูกสาวนะครับวันนี้แสงเทียนน้อยมาว่าความยืนยันแล้ววันนี้ตั้งปอมเตะเลยวันนี้เล่นอะไรอย่างเดียวดูตัวเกียร์ด้วยนะครับสีไม้ต้องมาดีเหนียวจริงๆครับทำงานอย่างดีแล้วมีศิลปะมันไม่หมดแล้วผู้นี้เหนือเงินจริงๆครับศิลปะมันมวยไทยของเรามาใช้กับต้นตำรับดูสิทุกลูกเลยทั้งเขียร่างทั้งเดี๋ยวหนุมานเหินเวหามีพร้อมทุกอย่างอนุมาตครับมีทุกลูกครับของเชียร์ก็มีนะครับแดนนี่บิวเป็นฝันใจเขาจะเชียร์อยู่ที่มุมเลยเชียร์แบบแคมารูนเลยครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเราต่อยอยู่ห่างจากทะเลนิดเดียวครับนี่เป็นแห่งแรกของโลกนะที่จัดขึ้นกล้าไปนิดเดียวก็ลงทะเลเลยแต่วันนี้ถ้าบอกมวยตัวไหนที่ใจไม่สู้นะครับจะส่งแต่ละทีมก็ได้ได้เลยมาดูแบ็คกราวด์เรือนี่สวยมากแสงเทียนน้อยของเราวันนี้ต้องเหนื่อยหน่อยครับต้องบิดต้องเบียดเข้าไปที่วงในแดนนี่บิวนี่ไม่นิ่งครับไม่เป็นเป้านิ่งครับออกไปเรื่อยแล้ววันนี้ก็แตกไปแล้วครับเรียกว่าแตกข้ามโลกครับวันนี้แดนนี่บิววันนี้ทางแสงเทียนน้อยนี่เล่นในอย่างเดียวนะครับวันนี้ดูว่าแดนนี่บิวนี่กำลังสู้ไม่ได้พยายามปล้ำไปเรื่อยแดนนี่บิวตอนนี้เล่นที่มือคอยเขียนนุ่นจุกจิกจุกจิกไปเรื่อยคอยตัดหน้าบ้างโยนเข่าโต้บ้างมีอันหนาโดนเสียบไปเข่าเสียบอย่างนี้ไม่มีใครว่าครับโอ้โหสองทีว่ามาเขียนลูกนี้ลูกนี้ทำสวยนะครับเตะผ่านหน้ากรรมการไปด้วยเกือบโดนทั้งแสงจิตน้อยเลยส่ว
ือบไปแล้วครับสักครู่นี้ยิงนกนัดเดียวเกือบจะได้2ต่อครับข้ามหัวแสงเทียนน้อยข้ามหน้ากรรมการแต่ถ้าไม่หลบไปสักครู่นี้ยุ่งเหมือนกันครับติดก็ไปเหมือนเดิมครับแสงเทียนน้อยซ้ายต่อซ้ายครับวันนี้ซ้ายโต้ด้วยขวาคืนอันหลบลูกนี้หลบแล้วก็โต้คืนด้วยแข้งซ้ายสายตาดีครับสายตาเยี่ยมจะเล่นหมอบแบบนี้หมอบแบบหลบลูกกระสุนตอนนี้หมอบไม่ได้โดนซ้ายไป2ทีแต่ที่เขามาชกบ้านเรานี่อากาศนี่ทำให้เขาเหนื่อยง่ายก็ได้นะครับเพราะว่าอากาศช่วงนี้ร้อนด้วยถึงแม้กระทั่งชกชายหาดวันนี้นะครับแต่ว่าลมก็ยังโชยๆกับมีร้อนพอสมควรเหมือนกันนะครับมาชมต่อยก4นะครับผ่านมา3ยกแม่แรงเชียร์เยอะเหลือเกินทางด้านมุมแดงนะครับแดนนี่วิลคามารูนนะครับตัวนี้มาชกในบ้านเราช่วงหลังได้ชนะตลอดวันนี้มาดูว่าชกกับจุมพิชพิฆาตหรือว่าเจ้าตู่แสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์เล่นในแล้วมาล็อกเลยนะครับล็อกเป็นคีนปัดตายเดียวแสงเทียนน้อยเดินบี้แล้วตอนนี้ยก4เดี๋ยวชายศิลปะไม่ได้โดนข่าววิธีตัวนี้เราใช้ความแข็งแรงบุกเข้าใส่เลยครับเล่นที่มือนี่กินลำบากเหมือนกันโอ้โหศอกมาทีนึงแต่รับราวนะครับไม่ลึกยังไม่โดนเต็มๆโยนเข่าซ้ายอีกแล้วมาเดี๋ยวไปดูศิลปะทุกอย่างทั้งออกทั้งข้างเวลาการชกดีแต่ว่ากำลังจะสู้ไม่ได้เสถียรเดินไปติดตลอดนะครับทำและแทงทำและแทงไปด้วยเดี๋ยวไปดูถอยโต้ครับพยายามหาจังหวะโต้งามๆเหมือนกันมีทั้งเข่าฟันออกมาแม่ชดเฉียงครับโดนไปหลายลูกเหมือนกันครับยังไม่แตกแสงเทียนน้อยซ้ายนำไปก่อนดูโชควันนี้ของเดนนี่บิลแล้วนี่ไม่แกร่งเหมือนกับที่แล้วมานะครับวันนี้เรียกว่าแสงเทียนน้อยใช้พละกำลังแล้วเดินบดเดินนี่เดินห่มไปด้วยเดนนี่บิลโดนอีกแล้วแต่เวลาการชกสไตล์การชกหรือว่าสายตานี่ยังใช้ได้ในสิ่งคุณมากครับข้าจะแผ่วครับแดนนี่บิลโดนเบียดกดมากๆเข้าทำท่าจะแผ่วร่างกายไม่แกร่งแบบทั้งที่ผ่านมานะครับคงจะล้าไปนานเรื่องในสระเพราะพูดกันตามตรงแล้วแดนนี่บิลนี่ในยุโรปไม่มีใครสู้นะปราบด่ามาหมดตัวไม่ใหญ่ครับน้ำหนักสบายๆ104อุปกรณ์ถอนหายใจครับทำท่ายุบเอ้าแล้วครับมีหมัดมาแล้วเดี๋ยวนี่ดูพยายามโต้เหมือนกันโต้สวยๆครับเดี๋ยวนี่ร่างบนพยายามจะเล่นฝีมือถกอาการชกของเดนนี่บิลเนี่ยเหลือเกินโอ้ของเชียร์เดนนี่บิลเหลือเกินอีกเหมือนกันครับเต็มมุมเลยนะครับมาเต็มมุมเลยมาเที่ยวพัทยาด้วยมาเชียร์แดนนี่บิลด้วยพยายามเชียร์แดนนี่บิลครับเฮ้ยยกที่5แล้วส่วนมากเขาที่แพ้เราแล้วก็เสียเปรียบเราก็เพราะว่าอากาศเป็นเหตุนะคุณธรรมาสนะถ้ากลับกันไปต่อยที่ฝรั่งเศสบ้างก็เราก็เสียเปรียบเพราะที่นั่นมาที่เรานี่เกือบ40ไม่ได้เห็นลีลาการเชียร์ของกองเชียร์แดนนี่บิลด้วยเนี่ยโอ้โหทั้งแถบเลยนะแถบมุมแดงคุณธรรมาสครับเวลาแดนนี่บิลทำสีเข้าใจเฮ้ยถ้ามองไปที่กองเชียร์ก่อนนักมวยไทยเรานี่หนาวเหมือนกันครับมากันเชียร์กันแบบสุดๆมากันเพียบครับที่มุมนี่ครับเป็นฝันใจนะแดนนี่บิลเนี่ยฝันใจฝรั่งเศสโอ้แล้วแต่ละคนนี่รูปร่างโอ้โหเบิ่มๆทางนั้นใหญ่ๆทางนั้นเลยทีเดียวแดนนี่บิลวันนี้ไม่แกร่งเหมือนที่แล้วๆมานะครับจะเรือเวทีหรือว่า
ดยเฉพาะอากาศนี่มีส่วนมากเลยเดียวที่ทำให้เขาเหนื่อยเร็วด้วยแสงเทน้อยตอนนี้ก็คอยคุมเกมไว้นะครับไม่ประมาทเพราะว่าเรื่องคนลงคะแนนนี่ก็คงจะแฟนคงจะดูกันแล้วนะครับเขี่ยไปเขี่ยมาก็ยังไม่ได้ผลแต่ว่าศิลปะเขานี่ใช้ได้ความแข็งแกร่งยังไม่ดีแล้วก็กำลังหมดง่ายนะครับวันนี้มีลูกแค่ลูกไถมีปุงมีปัดและมีศอกมีทุกอย่างนะครับเหลือหายไม่ได้ถ้าโดนศอกเข้าเต็มหน้าแล้วก็ยุ่งเหมือนกันตาตกไม่ได้นะครับประมาทไม่ได้เหมือนกันแสงเทียนน้อยมีพิสงตลอดวันนี้คอยโต้โต้ไม่ดักนะครับวันนี้เสียเปรียบเพราะว่าลูกแข็งแรงความแข็งแกร่งแล้วก็อากาศร้อนทำให้เขานี่เหนื่อยแล้วก็ท้อด้วยหายใจก็ยาวตลอดนะตอนนี้ครับเดี๋ยวจะเผากันบุกแล้วเพราะว่าปลายยกที่5เดี๋ยวที่บุกไปเดินบ้างโอ้โหกองเชียร์แดนนี่บิวนี่เชียร์จริงๆครับตะวัดบนไม่ถึงแดนนี่บิวก็พยายามครับช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วโดนกระโดดเข่ารอยโดนไม่ถึงหมดครับแดนนี่ดิวอย่างที่คุณสมิงขาวว่าครับเราเกือบ40องศาเซียสนะครับมันเจอเข้าให้แดนนี่ดิวก็แผ่วไปเลยช่วงนี้ก็ชิงแชมป์โลกแล้วก็สั่งมาแล้วก็สบายพ่ออากาศร้อนโอ้โหทีมก็ยังเชียร์เห็นไหมเนี่ยเชียร์และพร้อมใจกันเชียร์ด้วยนะครับเชียร์เป็นจังหวะจังหวะให้เป็นจังหวะจังหวะตลอดนะครับกรรมการชูให้แสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์นะครับชนะคะแนนแดนนี่วิลนักมวยจากคามารูนยืนสุภาพเรียบร้อยมากเลยหมัดเท้าข่าวศอกใช้ได้ครับทางด้าน